กับคนไทยทั่วทุกถิ่นฐานเรามาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ยังเฝ้าบ้านอย่าออกไปไหนโควิด19ที่กลายเป็นข่าวทำเราวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้และดีด้วยความห่วงใยพี่น้องยิ่งชาไม่อย่าได้เสียฟันคนไทยไม่เคยทิ้งกันบ้านใครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคร้ายข้ามชาติกำลังระบาดหนักขึ้นทุกทีเราต้องร่วมสามัคคีเพื่อหาวิธีป้องกันหยุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสรรค์ประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจอย่าไปโทษใครขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตรการให้คนอยู่บ้านสกัดโรคร้ายพี่น้องร่วมชาติอย่าได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสรรค์ประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจอย่าไปโทษใครขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตรการให้คนอยู่บ้านสกัดโรคร้ายพี่น้องร่วมชาติอย่าได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติ